มาสั่งหยังกินอยู่นี่ร้านก็อยู่นี่บ่เป็นตาแซ่บบ่เป็นตาแซ่บบ่เป็นตาแซ่บว่าซั่นอ่ะอยู่พุ่นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมสั่งร้านนี้ไปกินพุ่นได้บ่โอ้ยเฮ็ดไปทั่วทีบหลายบกกระซิวกินฮอดบ้างเด้แซ่บย้ายผมเฮ็ดแซ่บกว่านี้มีที่นั่งมั้ยครับถ้าไม่มีที่นั่งก็มานั่งในใจพี่ได้เเอาผู้สาวมา3คนกูมา4คนเนาะร้องเพลงไม่พอกูไม่ว่าหรอกแต่ถ้าเรียกเด็กมาไม่ครบคนนี่กูทนไม่ได้เอาคือว่ารวยๆให้ติ๊บน้องแน่เด็กเอ็นน่ะเนาะบ่ยากดิบ่เรื่องเอาล่ะโอ้เป็นพันเลยแม่นตอนมา970ตอนมา970เอาๆครับแอนออฟโอ้ยสวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์แดกตับมาแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะอยู่ออฟฟิศใหม่ครับนี่ออฟฟิศนะครับนี่ก็คือเรากำลังจะต่อเติมอยู่เพราะว่าอยากจะใช้ตรงนี้นะครับเพื่อทำเป็นออฟฟิศของสไตล์แดกตับครับจริงๆแล้วเป็นบ้านอยากจะต่อเติมขึ้นมาแต่เรากำลังปรับเปลี่ยนบ้านตรงนี้ให้เป็นออฟฟิศนะครับต้อนรับงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะครับมาดูครับพี่น้องครับนี่กำลังจะปูพื้นขออนุญาตครับพี่สวัสดีครับเข้าห้องนี้ได้เข้าได้ไหมครับตรงนี้เนี่ยครับจ้างมืออาชีพมากทำตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะฮะเนี่ยครับบริเวณนี้เราผมกะว่าจะทำเป็นหญ้าเทียมนะครับปูหญ้าเทียมให้พี่ๆน้องๆมาถึงก็จะได้แบบนั่งคุยกันและบรรยากาศกันตรงนี้ตรงนี้เราจะเอาต้นไม้มาใส่นะครับใครที่ต้องการจะวาเทอร์นะครับทำหญ้าเทียมอยู่แบบว่ามีแบบสวยๆอะไรสวยๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะฮะเป็นปลูกต้นไม้รอบบ้านให้มันแบบเป็นรั้วสีเขียวๆขึ้นไปเลยฮะตรงนี้นี่ฮะทำกราฟิกให้ดูครับว่าหญ้าถ้าปูหญ้าเทียมแล้วจะเป็นยังไงไปดูครับนี่นี่ตรงนี้เป็นหญ้าเทียมหมดเลยแล้วก็ถึงตรงนี้เลยครับยาวมานี่เลยหญ้าเทียมไปนี่นะฮะนี่ด้านนอกนะครับต้นไม้ก็จะปลูกเป็นไซเกาหลีครับขึ้นไปบริเวณนี้เอาไว้ต้อนรับทุกท่านเป็นหญ้ากว้างๆอยู่นะฮะตรงนี้เข้ามาด้านในครับโอ้แต่ว่าตรงนี้ดูก่อนว่าจะทำบันไดอีกไหมตรงนี้ครับด้านในฮะควรจะนะพี่เนาะเพราะมันสูงไปเนาะเอาบันไดตรงนี้ลงไปดูบันได1 2 3นี่ฮะขึ้นมานี่ด้านนี้ก็จะเป็นห้องตัดต่อด้านในนี่ฮะด้านในก็กำลังทำเป็นห้องครัวตรงนี้ครับนี่ห้องครัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทำเป็นห้องตัดต่อห้องนั่งเล่นโซฟาเล่นเกมต้อนรับพี่ๆน้องๆหรือว่าลูกค้าที่มานะครับด้านบนก็จะมีห้องเอาไว้ให้กับพี่ๆน้องๆทีมงานเผื่อเขาอยากที่จะพักผ่อนมาทำงานดึกๆกลับบ้านไม่ได้ก็ขึ้นไปนอนข้างบนได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบออฟฟิศสำหรับส่งของจัดของสินค้าของเราด้วยแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆได้ทำงานกันที่นี่นะครับก็เรื่องของเรื่องนะครับเราจะใช้บ้านหลังนี้แหละครับเป็นออฟฟิศนะครับเอาไว้ให้น้องๆได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นหญ้าเทียมและปลูกต้นไม้รอบๆนะครับเพื่อความร่มรื่นแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยแล้วก็ข้างในเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีโต๊ะรับแขกมีห้องทำงานห้องนั่งเล่นเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะครับแต่ถ้าเราไปเอาออฟฟิศที่มันเป็นตึกแถวเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่ที่เราจะนั่งคุยกันพูดคุยประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยตกลงว่าเอาบ้านหลังนี้แหละครับรีโนเวทเป็นออฟฟิศเลยนะครับเนี่ยฮะใครที่สนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นห้องครัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆนี่ยินดีบาร์เทอร์ยินดีโปรโมทให้นะครับผ่านช่องทางของสแตกแตกกลับของเรานะครับถ้าพี่น้องสปอนเซอร์ท่านใดผู้ใหญ่ใจดีสนใจนะครับก็สามารถที่ติดต่อมาผ่านอีเมลนี้ครับสมพงศ์ eeddy@gmail.com ได้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้อย่างงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงรีโนเวทอยู่ตอนนี้ยังทันนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่านี่มาจากใครมาจากไหนนะยังไงก็ฝากขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับถ้ามีเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จแล้วนะครับว่าบ้านหลังนี้หรือว่าออฟฟิศสแตกตับจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลุยว่าวันนี้ศิลปินรับเชิญใครมาครับโอ้เป็นไรนอกครับมาจากไสนอกครับมาจากไสนอกคอนแคนบ่โอ้จัดเด้อ
เจ้าจะกินเจสซี่บินก่อนยังสิบ่แห้งมื้ออื่นเจ้าผมแม่งกินในนี้ทุกมื้อเนี่ยว่าผมต้องใส่ตัวซอยนําที่เพิ่นบ่แสดงว่าเมาหรือเมาดูครับแต่ว่าจะย่ําเศร้าต้องตื่นไปถ่ายละครให้ท่านเด้บ่เฮาต้องดูแลตับเฮามันถึงว่าบางคนเป็นมะเร็งตับเป็นไขมันหอกตับเนี่ยตัวนี้ดีเด้คนกินทุกมื้อเนี่ยมันก็สิมีไขมันสะสมเอามาเจสซี่บินมาเจสซี่บินอันนี้บ่ได้เซตกันเด้อเดี๋ยวเอามาฝากเนาะอย่าสายกินกินแห้งจนน็อกเดี๋ยวกับพี่สายเดี๋ยวดูแลตับหรือว่าใครที่กินแล้วตอนเช้ามาเนี่ยกลัวไปทำงานไม่ได้ก็ต้องกินไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนคนละเม็ดคนละเม็ดก่อนเลยเอาไปเลยไปเลยก็ต้องให้ดูดอกแจ็คกันนี่สามคนนี่หูแจ็คซื้อบ่ได้นี่วันนี้คุณเจนนุ่นโบฝากให้นะครับนะฝากคุณได้หลายนี่มาเบิ่งโต๊ะนี่โต๊ะนี่จุมึงเพิ่นหั่นพี่พุ่นน่ะค่าเคียงของแท้โอ้มีอันนี้น้ำนี่โอ้สวัสดีครับเบืองคนจุข้าเขียงคุณอ่ะไม่แยกแยกขอจะข้ามเลยว่าข้าเอียงล่ะอันนี้ไหมแก้วมาเนี่ยครับบางคนสงสัยว่าพี่อิทกินนั่นสีทุกมือนี่มาดูแลร่างกายยังไงนี่แหละฝากนะครับเจซูมินนะฮะแก้แห้งนะครับ2เม็ดก่อนนอนหรือว่ากินก่อนก็ได้ครับกินก่อนได้ครับขอร่วมก่อนได้บ้างได้ครับได้ครับเอาไปได้ครับอันนี้อะไรนะลดเจสซิมินครับใช่แก้แห้งแล้วก็ใครที่ไขมันพอกตับมีค่าตับสูงนะครับแนะนำเลยตัวนี้ครับพี่น้องครับอิดปงล่างเนี่ยก็ต้องกินฮาตัวซอยผลิตได้มาตรฐานนะครับพี่น้องนี่ GMP HACCP ทุกอย่างนะครับเป็นสมุนไพรต่างหากชนิดร่วมกันครับพี่น้องฝากไว้เลยครับเจสมินนะครับหาซื้ออะไรตามนี่แหละฮะไลน์แอด LP22 หรือว่าตามเนี่ยฮะเพจนี้นะครับฝากไว้นำนัดบิวบองมากมือนี่บิวบองไอ้ไทยบ้านบนสีมาเยี่ยมมาเยือนถามมันก่อนเด้อถามมันก่อนโอ้ครับอยู่สายอยู่นี่แล้วอยู่สายอะไรอยู่สี่กรุงเทพครับฮะนี่อยู่ล่างนี่เอามาหอดไปนี่นั่งโต๊ะแล้วบ่อ๋อฮอดแล้วว่าดีเดี๋ยวต้องย่างหาก่อนนะย่างหาดิห้องแอร์ป่ะวะเดี๋ยวนะสวัสดีครับไอ้ครับนี่ผมกินอันนี้เนี่ยฮะกินอยู่ป่ะเอ้าคือว่ากินอันนี้อยู่ป่ะโต๊ะคือบ่คุ้นป่ะโต๊ะคือบ่มันบ่แม่นโต๊ะเฮาเนี่ยบ่ในหันในนี่คือบ่มีคนมองใดวะเออเปลี่ยนหันใต้ให้หันใต้ฮะหันใต้โอ้มันอยู่คุ้นน่ะยายมันอยู่คุณเอาคือเป็นยังกินอย่างอยู่หันวะคือมันนั่งสั่งเขากินอย่างอยู่เนี่ยเอาซุ่มผ้านี่ไหมสวัสดีค่ะโอ้ย อุ้ยก็มานั่งอยู่นาร้านได้เด้ออ๋อมานั่งอยู่นาร้านครับแมนร้านอยู่พุ่นเนี่ยน่ะเอาญี่ปุ่นกับบ่ได้ว่าที่เก่าไปเด้อุ๊ยๆเอาไม้ใส่กันน่ะนี่เดี๋ยวป้ายร้านมั้ยสวัสดีครับวิวบองครับเออแต่เขาก็บ่ผิดเด้เขาบอกว่าเขาฮอดร้านแล้วผมฮอดร้านแล้วแต่ผมก็บ่ได้บอกเด้ว่าสิไปกินร้านใดอย่าเฝ้ากินอยู่จะเฝ้ากินสดไปนี่เรียบร้อยเรียบร้อยวนซ้อนจนแดงบ่ๆๆๆโจฮอสั่งฮอเลยโจย่าสั่งฮอเลยที่แรกผมก็ว่าสิย่างเข้าไปเป็นตาบ่เสียบให้ก็แล้วก็เลยแวะมาพี่เลยโอ้ยมาทั้งทีนัดกันว่าจะมากินข้าวมันนัดกันละมาสั่งหยังกินอยู่นี่ร้านก็อยู่นี่คนเป็นตาแซ่บบ่เป็นตาแซ่บอือบ่เป็นตาแซ่บว่าซั่นเอาเว้าให้ผมมาแต่ดันสีเกียดผมก็ยังมาตื่นสิมากินลาบอยู่นี่เกือบสั่งหยังนี่สั่งยำกับอันข้าวโพดขอแนวฮอเนี่ยที่จริงอันโอ้น่าเกลียดเลยมาร้านได้มันกินแนวอื่นว่ะเนี่ยอันก็เลยเป็นว่าแซ่บแซ่บของเฮาเนี่ยพวกห่อเลยเอาถุงมาย้ายไปสร้างอย่างอีกเนี่ยนี่กันนี่ทำนี่แหละครับร้านๆมันทั้งเปิดนะเชียร์ได้นะร้านๆทั้งเปิดโอ้ยหมดคำสิบอกร้านเราถ้าได้เปิดร้านอ้ายก็มีว่าน่าเกลียดครับโอ้ไม่ใช่น่าเกลียดใช้คำว่าใช่ไม่สมควรดีกว่าน่าเกลียดมากใช้คำว่าไม่สมไม่ใช่ไม่สมควรก็ดูหนักไปใช้คำว่ามันไม่น่าทำอย่างนั้นอะไรกันฮะไม่น่าทำอย่างนั้นมันไม่โอ้กับบ่คือกับบ่ได้ยอมันบ่คืออีหลีอยากมาหากันแต่ว่าอยากกินร้านทั้งนอกบ่อยากกินร้านอ้ายแม่นครับผมเพราะกินแล้วก็สิย่างไปหาเนี่ยนะกินแล้วก็สิเข้าไปพุ่นแม่นกินแล้วกินอิ่มแล้วก็สิเข้าไปพุ่นบ่ยายบ่ได้เว้าเรื่องนั้นแม่เอาผสมกันเพื่อไปๆๆไปกินร้านคุณเอสขาครับยายคล่องใจมากเลยครับว่า
คุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยอะไรกินในเบิร์ดเด้อเดี๋ยวไปกินอยู่ร้านแซ่บคือกับบะย่ายแซ่บอือมันแซ่บแล้วนี่นั่งกินตรงนี้เลยมาโอ้ยเนาะดูกันเลยมาไอ้ลงมึงก่อนหึไปกินละเขาไปกินละจ่ายก่อนย่าไปจ่ายก่อนเดี๋ยวดูผมใจเองไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณครับไปโอ้ยคืออยู่แล้วนั่นนี่มาแล้วร้านอะไรร้านพี่อยู่นี่ร้านอายุพุ่นเดี๋ยวผมสร้างร้านนี้ไปกินพุ่นได้ป่ะโอ้ยเห็ดไปทั่วทีบหลายเจ้าฮ่อนก็แซ่บตำแตงก็แซ่บเนื้อเด็ดเดียวก็แซ่บหมูเด็ดเดียวก็แซ่บลาบหมูก็แซ่บแจ้กินประจำร้านนี้แจ้กินประจำแม่นก่อนสิเข้างานนี้ก่อนสิเข้าร้านนี้แจ้ทั้งร้านนี้เลยยายกินตลอดเลยคุณจ้าแสดงว่าร้านนี้ต้องแซ่บแน่นอนแซ่บพี่นี่ผมเอาเกี๊ยวฮอนเกี๊ยวฮอนชุดหนึ่งหมูแดดเดียวครับเอาไปส่งร้านคุณนะครับครับขอบคุณครับโอ้ยไปหามเลยนี่มาเนี่ยป้ายนี่เดี๋ยวที่เขาแสดงหนังเลยขอบคุณครับทงซี่ครับเดี๋ยวไปกินข้าวฮะดูสิจัดกับข้าวไว้กินข้าวนะบอกผมว่าเอาบ่กินอ่ะบ่กินผมเอาร้านคุณแล้วอุ้ยกินแน่เนี่ยก็ห่อว่าอยู่นี่ว่าผมเอาข้าวจานได้ใช่ผมเอาบรรยากาศซื้อผมบ่ได้ว่าสิมากินร้านนี้เด้เอาของร้านนั้นสิมากินร้านนี้แม่นครับขออนุญาตเตะพื้นที่เอาจ้ะของนอกร้านมันเดี๋ยวเขาเสียค่าเปิดเอาก็บ่ต้องเปิดด้วยกินข้าวถุงเลยเนาะอ๋ออุ้ยเดี๋ยวมันซื้อขนมมันซื้อข้าวข้างนอกมากินในร้านผมไหมเออโอ้ยมันต้องใส่ตะเกียบเอาเอาโอ้ยพอยังไงไปกินดีๆไปกินดีๆไปได้หยอกเห็นซื้อละโจ๊กเมียด่าแขกอยู่ที่บ่ะสั่งเลยบ่ะสั่งเลยบ่ะอืมไม่ใช่พูดสั่งอาหารสั่งมาอีกนี่แกงไข่พำนี่ไข่พำลาบเผาตำฮวงนี่ลาบเป็ดก้อยเดี๋ยวสั่งจุมาให้เอาซิบ่ผมขออนุญาตสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินอยู่นี่ได้บ่มาหามาเหรียญน้ำอันนี้มากรุงเทพเดี๋ยวแกงนี่มาเฮ็ดหยังครับมาเฮ็ดงานจังหยังจังใดมาถ่ายหนังครับอืมมาแก้หนังมาแก้เสียงบทหนังอ๋อบทหนังไอ้ครับเสียงหลังนั่นป่ะครับผมมกประชิวกินฮอดบ้างเลยแซ่บย้ายผมเห็ดแซ่บกว่านี้เฮ้ไปทางมาตั้งกรุงเทพกรุงเทพกับวันนี้บ้วนเนี่ยมูนีนะฮะเนาะนี่แหละสิ่งที่ผมอยากกินที่สุดทุกผมครับคือว่าผมโดดขี้ไข่น้ำนี่แหละเจ้าคำว่าสาลายเด็กกินไข่น้ำมันเด็กก่อนเรียกว่าอย่างนั้นมันดูแบบนี่สิดูเป็นแบบใช้คำว่าสาลายน้ำจืดเออชนทำไมอาหารมีหลายราคาบ่ะบ่ซ้ำกันเบิดเลยซ้ำกันแบบจังสิบ่ะอันไหนมันซิมฮะอันไหนซิมกันซ้ำนี่บ้านผมมันซ้ำนี่บ่ซ้ำสิแม่นบ่ซ้ำกันเบิดหมายถึงว่าเท่ากันหมดที่จริงกันบ้านผมบ่ค่อยถนัดกินแบบพวกอาหารอีสานแบบนี้เลยเพราะว่าไอ้พ่อกับแม่ผมก็คือว่าว่าไงก็คือแบบคนนี่อยากกินอันนี้อันอยากกินก็บ่ได้ว่ามีอันอยากกินก็คือว่ารวยเลยคันว่าไงก็คือแบบเป็นอภิมหือมามหาเศรษฐีอภิมหือมามหาเศรษฐีครับนั่นแหละว่าแบบอันนี้ผมบ้านนี่ไม่ค่อยจักสั่นบ้าน36ชั้นบ่มีลิฟต์มีอย่างมั้ย
ลิฟต์บ่ท่าครับบ่มักบ่แม่นลิฟต์นั่นถ้าปากบ่ลิฟต์บ่ขึ้นลิฟต์ลงแม่นมาแล้วจ้าเด็กมาแล้วจ้าเด็กเอ็นครับต้อนรับเด็กเอ็นสวัสดีค่ะมีที่นั่งไหมครับถ้าไม่มีที่นั่งก็มานั่งในใจพี่ได้เอาอีก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 มีพร้อมไหมครับพร้อมพี่มีค่ะฮะมีค่ะไปเอาที่ห้องได้ไหมได้ค่ะมีบ้านไหมมีบ้านไหมยังค่ะไปเอากับพี่มีลูกไหมมีลูกไหมยังค่ะไปเอากับผมครับอันนี้ในทีมทำอะไรกันบ้างพี่วิวครับไล่คนอันนี้ก็เป็นครีเอทีฟครับเออเนี่ยคนคิดคอนเทนต์ครับอันนี้สิเป็นสายคอนเทนต์ครับคิดได้เบิร์ดครับผมรู้ทุกอย่างครับผมนี่เลยนี่เลยอันนี้5เด็ดแต่ละคนไอ้เป็นทั้งพิมพ์เป็นอาร์ตครับอาร์ตครับไปเบรกนี่วันไหนครับอันนี้ก็ครับทุกคนภาคความปลอดภัยของทุกคนแก๊งนี้มาคือมาโปรโมทหนังตัวเองครับนี่แหละเชื่อว่าเร็วๆนี่สิมีหนังแล้วกี่เรื่องแล้วนี่เล่นๆกับเขามาเนี่ยผมเอาเรื่องแรกลักๆก็นี่แหละครับผมเสียลังเนี่ยเป็นเพราะว่าก็คือทีมเขามาช่วงหลังเนาะตะกี้เนาะเขาจะเฮ็ดครับเฮ็ดยังคือแต่ก่อนผมเป็นนักร้องนักร้องครับนักแสดงเขาที่อ๋อคือศรีสุวรรณนี่บ่คนละร้องอันนั้นมาร้องเรียนเรียนครับผมอันนี้ก็ร้องไปเบิ่งว่าผมที่เป็นตัวละครอย่างอยู่นี่ฮะเรื่องอะไรบอกผู้ชมนะเสียลังเดอะมูฟวี่ครับผมเรื่องหลังเดอะมูฟวี่วันที่20เมษาครับผมเขาวันที่20เขาวันที่20ครับผมออกวันที่21ครับตอนแรกตอนเศร้าครับเขาวันที่10เขามือเดียวตัวนี้ครับผมมึงต้องฝึกเป็นคนตาบอดเพื่ออย่างก็กูไม่ได้อยากเป็นคนตาบอดมึงจ้าเวลาที่มึงตาบอดก็ไม่รีมึงสิรับสภาพมึงได้ไงรับตาถ่ายเหนียวกูเด้อเริ่ม2 3 5โอ้เก่งใครกำกับใครกำกับภูเนี่ยสีชมพูครับเออทั่วหามันนะอยู่ว่าเชียนลังครับเดี๋ยววิดีโอคอลหาเชียนลังก่อนนะเออพอแล้วโอ๊ยโอ้ยนี่เอากล้องมาสับผมลงกูมาปวดหมวดหนังกูมาปวดหนังแยกไปคนละทางหนังล่าสุดเรื่องล่าสุดที่จะเข้าวันที่20บอกแฟนๆสแตดักตับหน่อยนี่เชียนหลังครับพี่เชียนหลังของพี่เนาะเป็นหนังเกี่ยวกับยังไงพวกเราชีวิตของเด็กหนุ่มชาวอีสานนี่บ่เป็นครับเราถึงเด็กหนุ่มชาวอีสานที่อยากไปทะเลอ้ายแต่ว่ากลับไปรถความตายครับเดี๋ยวรังสิตอ๋อขึ้นมาเนี่ยไปอยากไปเที่ยวทะเลกันรถความตายจบเลยบ่ครับจบเลยครับเป็นแล้วกันพี่แล้วก็เป็นคนอื่นเล่นต่อบัดนี้ซุบตัวตายเบิดตะหัวเรื่องเลยพอทุกคนตายเบิดจงเป็นข่อยอ้ายมาเป็นพระเอกยังไงมันจะว่าบอกแฟนๆแสดงตับไปเบิ้งแน่วันที่เท่าไหร่อ๋อวันที่20เมษายนครับผมนะครับ20เมษายนเจอกันในโรงภาพยนตร์ครับผมเออว่าครับเรื่องเสี้ยนหลังครับผมเสี้ยนหลังเดอะมูฟวี่เนาะตอนเป็นครับตอนแรงเพื่อนรักครับผมอ๋อเอาผู้สาวมา3คนกูมา4คนเนาะนี่ล่ะเขาบอกว่าอันที่กูเคยว่านั่นร้องเพลงไม่พอกูไม่ว่าน่ะแต่ถ้าเรียกเด็กมาไม่ครบคนนี่กูทนไม่ได้กินฮอดเด้อหำเด้อครับไปกินหอด้วยกันได้เออขันว่าบ้างกินเขาด้วยหำเด้อขอให้หนังเปี้ยงๆร้อยล้านนะจ้าร้อยล้านนะหำเด้ออาจจะเจอกันในมือแถลงข่าวมือใดวะ18ครับใดครับ18ได้18เนาะหนังเขา20แถลงข่าว18ออก21โอเคออก21ยังเหมือนเศร้าออก20ตอนบ่ายไอ้โอ้โหเร็วกว่าอีกมึงตอนบ่ายโอเคหำโชคดีเด้อไอ้ขอบคุณน้องๆทุกคนที่โดนแล้วจากงานเดี๋ยวไอ้ให้10เอาคือว่ารวยให้ติ๊บน้องแน่เด็กเอ็นน่ะน้องบ่ยากดิบ่เรื่องให้น้องๆหน่อยในวิวบอกนะครับเอาล่ะโอ้เป็นพันเลยแม่นตอนมาก970ตอนมาก970ให้คนละให้คนละ10บาทตัวนี้ห่วยไปแลกไว้นะไปแลกมาก่อนลูกไปนั่นน่ะเวลามี 1,000 อ่ะไปแลกเงินมั้ยไอ้ไปแลกแล้วเฝ้ามาตอนนี้ทีมงานเฮ็ดอย่างไรงานมีทาครับสั่งเนื้อแดดเดียวมาด้วยนะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวโอ้ยแต่ว่าท่านอันนั้นเลยก็สิ่งนี้เรื่อยๆสิ่งนี้งานมาเรื่อยๆคอนเสิร์ตเรื่อยๆครับเอายกเด็กผมมีหัวใจแตกครับเออ
รถนั่นน่ะมึงเห็นบ่นั่นน่ะวิวบองเป็นคนนึงเลยสมัยก่อนนี่กินแอลกอฮอล์ดื่มเนี่ยดื่มหนักคือกันแม่นครับผมเป็นคนที่แบบตอนนี้บ่กินเลยตอนนี้พักแล้วครับคือผมนี่พูดเดียวเมื่อละ2ขวดหน่อยทำไมบิวบองอยู่ได้อย่างงานมันเกิดคือผมก็ไม่กินเลยใช่มั้ยน่ะแม่นครับผมก็บ่กินกันเฮาก็นั่งน้ํากันแม่นอยู่บ่มาแม่นครับเฮาไม่ดื่มเลยไม่ดื่มเลยจ้าเป็นสิ่งดีนะฮะเออการหั่นเนื้อนี่หั่นถูกวิธีกับผิดวิธีจ้าต้องกินยากดิจ้าต้องกินจังได๋จ้าลูกล่ะอันนั้นเขาอื่นย่ำอันนั้นเขาอื่นย่ำจ้าอันนี้เผ็ดหรือบ่เผ็ดบ่แซ่บครับตั้ง170บาท170ค่ะ970บาทเจ้าให้กุละ10บาทอีหลีน่ะแม่นครับให้กุละ3คนหดเครื่องสูบมุ่งให้กุละ10บาทสายินถ้าแตกบอกไปทำไมล่ะบ้าพี่ลีพอดีเคยจะมีตัว1 2 3พี่ลีบ้านเฝ้าเล่นมั้ย7 8 9 970 70มึงให้น้องคนละ10บาทเสียบิลมาครั้งนี้สายเปนะครับกับทีมงานเนี่ยมาเปน้องๆมานวดให้เกือบครึ่งชั่วโมงโอ้โหจากเมื่อกี้10บาทเพิ่มให้อีกคนละ20มันคือสุดยอดนะครับเสียบิววังนะครับเฮ้ยเอายืนหาซะแตกไปทำไมขอบคุณนะครับน้องๆ นะครับเด็กแก่งเพิ่นมาเยี่ยมมายามกันทั้ง4คนเลยนะขอบคุณหลายๆเด้อมาเยี่ยมมายามครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ของพี่อิดโปรงลางนะเจซูมินนะใครที่แก่แห้งได้พี่น้องเด้อกินแบบกลัวว่าพรุ่งนี้จะไปทำงานไม่ได้ตัวนี้ครับเม็ด2เม็ดก่อนกินนะครับตื่นเช้ามาโล่งสบายนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันพอกตับนะครับไขมันสูงนะครับตัวนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับของอิดโปรงลางเองนะครับเจซูมินนะครับนี่ฮะมี่บนวามี่ออยอมี่ยังผมบ่เสียดอกว่าเอาหนิเล่ายังอยู่ไหนเอาแม่ๆๆใหญ่กินทุกวันกินได้หรอกกินนี่บ่ใช่20เมษายนนะครับ20เมษายนนะครับเจซูมินวางเปิดตะแลงครับอะไรวะเนี่ย20เมษายนนะครับภาพยนตร์เรื่องเซียนหลังเดอะมูฟวี่ครับผมไปให้กำลังใจน้องๆนะครับเยาวชนคนเก่งของบ้านเฮาในพี่น้องเอ้ยพุ่นยังฝีมือแม่นครับผมกลุ่มเด็กแก่งเพิ่นนี่กลุ่มเหมือนก่อนเพิ่นละเฮ็ดงานผลิตออกมาสนับสนุนเด้อครับคนอีสานนํากันคนอีสานนํากันคนถือว่าคนไทยนํากันเออเซียนหลังเดอะมูฟวี่ครับผมเขาวันที่20ออกเมษาครับผมออกวันที่21ครับเรื่องมันเศร้าไปเบิ่งตัวอย่างนิดหน่อยครับว้าวไปแล้วก็เป็นตาเหลียตนมันอยู่ได้สูเราก็กินบ่ได้เดี๋ยวตาบอดบ่กินเหล้าก็สิตายย้อนมือสั่นสั่นดอกว่าอ้าวโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับมันบ่แม่นพอมันบ่ตายมันคิดโหยังหักหลายแต่บ่มีสิบ่มีมือใดสิลืมได้เมื่อเฮาบัดยังชัดเจนทุกทีเจ้าบ่ฮักเลยอ้ายยังจำบ่ลืม